พบกันเช่นเคยช่องหนุ่มเมืองชนชาแนลนะเดี๋ยวนี้พาเขาดูที่เดิมเลยนะร้านเปิ้ลยำแซ่บเบอร์ตลาดโต้รุ่งหน้าสายชลบุรีนะครับดูเจ๊ยำแซ่บๆมันๆในร้านกันนะครับน้องเบสสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจ๊เปิ้ลสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะนี่น้องเบสยำอะไรอยู่ยำมาม่าค่ะยำมาม่านะนี่เมนูยอดฮิตเลยนะมาเจอกันที่เก่าเวลาเดิมนะส่วนเอฟซีที่ถามมาเจ๊เปิ้ลค่อยยังชั่วหรือยังอาการก็ดีขึ้นหรือยังเจ๊ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนะเดี๋ยวดูยำแซ่บๆมันๆกันนะลูกค้ากำลังเข้าเลยแม่ต่อด้วยข้าวโพดหมูยอไข่แดงต้องไปทำก่อนนะแม่มีต้มยำสองเรามีเส้นหนึ่งเพราะตำหมี่ยำอะคะนี่คะคะเอาเป็นตำหมี่ยำอะคะข้าวโพดอะข้าวโพดยำก็ได้ค่ะเป็นยำนะคะยำข้าวโพดหมูยอไข่แดงนะเมนูนี้80บาทนะนี่เดี๋ยวพี่น้องเบสทำน้ำยำของพี่มีต้มยำได้แล้วค่ะมีย้ำนะร้านเรามะนาวสดแท้ 100% นะไม่มีมะนาวขวดแตกปลอมนะครับชามแถมเลยนะครับลูกค้าจะขอซื้อนะครับที่ร้านแถมนะมันมีอะไรอย่างนี้มีน้ำตกด้วยเอาไม่ทันแล้วนะมีน้ำตกอีกหนึ่งนะเจ๊ได้ไปซอยอยู่ข้างล่างนะครับน้ำตกนั่นจะว่าโมนี่นะนี่นะน้ำตกขนมเบ็ดยำอยู่ข้างบนเดี๋ยวมาดูยำหมูยอนะหมูยอไข่แดงข้าวโพดนะน้ำปลาไม่น้องเบ็ดไม่ค่ะไม่น้ำปลานะหมูยอแล้วก็จะไปลวกให้ก่อนนะครับเปลี่ยนไปใส่ปลาร้านะคะเปลี่ยนไปใส่ปลาร้านะนี่นะเป็นไข่แดงนะไข่แดงใกล้จะหมดแล้วนะเมนูนี้80บาทนะครับนี่นะขอบคุณสำหรับ FC นะที่เป็นห่วงเจ้นะครับเจ้บอกค่อยยังชั่วแล้วนะครับอาการดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะนี่เจ้ทำน้ำตกอยู่นะนี่นะคะนี่นะต้องมาโดนนะเมนูนี้ใส่กล่องไม่คิดเงินเพิ่มนะนี่นะใส่กล่องภาชนะสวยงามนะครับน้ำตกมาแล้วน้ำตกนี่นะน้ำตกนะน้ำตก60บาทนะครับมาต่อด้วยยำรวมวุ้นเส้นทะเลนะวุ้นเส้นรวมมิตรทะเลนะน้ำยำทำกันแบบนี้เลยนะดูบ่อยๆนี่ไปเปิดร้านเองได้เลยนะครับดูสูตรเจ๊ใส่น้ำมะนาวนะปรุงเครื่องนะดูกันเลยครับยำแซ่บๆนะยำตามสั่งยำตามใจนะนี่ลูกค้ารับไปแล้วนะครับผ่านไปผ่านมาแวะมาหนุนได้ครับร้านเปิ้ลยำแซ่บเบอร์ตลาดโต้รุ่งหน้าสารชลบุรีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหนุ่มมือชนชาแนลด้วยนะครับโต๊ะเลยหลังห้องหลังบ้าน
อันนี้เป็นอะไรเจ๊เป็นต้มยำทะเลต้มยำอีกแล้วนะต้มยำนี่จะ70บาทนะครับในเครื่องกันแบบไม่ยั้งเหมือนเดิมนะมีหอยนางรมด้วยนะอยากกินรสจัดจัดแซ่บมาเลยนะคะอยากกินรสจัดจัดแซ่บแซ่บบอกได้นะเจ๊เราจัดให้นะครับลูกค้ามาบอกเหมือนเดิมนะแสดงว่าลูกค้าประจำเลยนะครับลูกค้าประจำน้องเบสนะมากินบ่อยน้องเบสใช่ค่ะยักหน้าก็รู้แล้วค่ะพยักหน้าก็รู้แล้วนะไม่ต้องสั่งนะว่าอะไรใช่ค่ะอันนี้ยำเต้นทะเลนะคะนี่นะ60บาทนะจุกจุกเลยนะค้ามาเรื่อยๆนะครับต้องมาลองนะร้านนี้ต้องมาลองนะเป็นยำแซ่บเบอร์ตลาดโต้รุ่งหน้าสารชลบุรีนะอันนี้ต้มยำอีกอ่ะเจ๊อันนี้มีน้ำใสหนึ่งน้ำข้นหนึ่งค่ะนี่เป็นยังไงนะคะก็มียำเส้นแยกน้ำยำหนึ่งสี่สิบแม่ร้อยหกสิบยำตามสั่งยำตามใจนะไม่ว่าอยากจะกินยำอะไรถ้ามีวัตถุดิบร้านเราจัดให้นะครับมาเที่ยวชลบุรีแวะมาได้นะอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องหนุ่มเมืองชนชาแนลด้วยนะคอยอัปเดตร้านเปิ้ลยำให้ดูตลอดนะครับอันนี้เป็นยำมาม่าเนาะยำไวไวไวนะนี่ไวไวก็มีนะใส่หอยยำไวไวอ่ะใส่เป็นหอยอะไรคะหอยแมงพู่หรือหอยนางรมนะคะบอกแล้วเลือกใส่ได้นะปักที่หลักเลยครับนะนี่ลูกค้าเน้นเครื่องอะครับบอกเราอยากกินอะไรสั่งได้นะเราจัดให้นะถ้ามีวัตถุดิบนะยำตามสั่งยำตามใจนะนี่เป็นยำไวๆนะนี่เป็นยำอะไรครับเจ๊เป็นยำเส้นแยกน้ำยำค่ะยึดเส้นแยกน้ำยำนะเส้นแยกน้ำยำ60บาทนะจัดเครื่องกันจัดหนักๆเต็มๆเลยนะนี่นะคะยำไวไวค่ะ
นี่นะไว60บาทใช่ไหมครับใช่ค่ะ60บาทนะไปยำเส้นแก้วนะเส้นแก้ว60บาทนะจัดกันแบบยาวๆรัวๆเลยนะครับไม่ต้องถ่ายแบบเทปเดียวจบเลยนะไม่ได้ตัดต่อยากนะครับร้านนี้นะเส้นแก้วนะกินสุกชอบกินดิบบอกได้นะที่ร้านมีหม้อลวกหม้อลวกให้แบบสุกเลยนะครับขอแต่ว่าสั่งนะยำเส้นแก้วใส่กันจุกๆเลยนะ60บาทนะจะทั้งแซ่บทั้งอิ่มนะครับนะใส่กล่องไม่คิดเงินเพิ่มนะเดี๋ยว FC ถามทำไมชอบพูดว่าทำไมไม่คิดเงินเพิ่มใจดีค่ะเพราะว่าร้านเราไม่ได้คิดเงินเพิ่มนะบางที่เขาจะคิดเงินเพิ่มนะครับกล่องละ10บาทแต่ที่ร้านไม่ได้คิดเงินเพิ่มต่อด้วยยำมาม่าตีนไก่นะแล้วนะนี่เมนูขายดีนะครับเป็นอีกเมนูนะขายดีอันนี้ยำมาม่าพวกคอมหมูย่างนะคะเท่าไหร่ครับเมนูนี้เจ๊เมนูนี้80บาทค่ะ80บาทนี่เป็นยังไงจ้าจ้ามาม่าบวกคอหมู80บาทแล้วก็ให้เครื่องปกติครับเจ๊นี่นะเพิ่มอีกแค่20บาทนะเพิ่มอีกแค่20บาทนะนี่เป็นไงบอกแล้วไม่ธรรมดาทั้งถูกทั้งแซ่บทั้งอิ่มมาม่าคอหมูย่างนะยังไม่ได้เครื่องเส้นมาม่าอีกนะได้เส้นมาม่าไปสงสัยจะครึ่งกะละมังครับThank you.
นี่นะเดี๋ยวมาดูเจ๊คนนะ80บาทนะนี่นะเกือบล้นกะละมังนะได้ค่ะ80บาท80บาทนะนี่ยังมาม่ารวมมิตรบวกข้าวหมูย่างนะยังมี80ทานยำอะไรดีคะสดแล้วเปลี่ยนไข่แทนไม่ได้แล้วนะคะยำปูม้าบวกไข่ยังลมนะคะต่อไปเป็นปูม้าบวกไข่ยังลมนะเมนูนี้เท่าไหร่เจ๊150ค่ะ150นะปูม้าบวกหอยนางรมนี่นะปูม้านี่สดๆใหม่ๆเลยนะมันเรียงเนี่ยเนี่ยยำใช่ไหมใช่ๆเรียกเลยยำมาม่าไม่ใส่ตีนไก่ปลาหมึกแล้วก็ผักบวบคอหมูย่างค่ะใส่กล่องนะลูกขอมะม่วงดูยำปูม้าหอยนางรมนะร้อยห้าสิบบาทนะหอยนางรมดูตัวใหญ่ๆเลยนะครับดูตัวค่ะของพี่สามอย่างเนาะทำไม่แล้วค่ะจ้าพี่มาแล้วต้มยำน้ำข้นหนึ่งน้ำใสหนึ่งพี่มาจะมีเส้นเลยสิบสองหกสิบหนึ่งลูกร้อยสี่สิบหกสิบสองร้อยพอดีค่ะเนี่ยค่ะอันนี้150บาทนะมาดูยำหอยแข็งต่อนะครับ80บาทนะยำหอยแข็งให้แบบไม่นับตัวเลยนะเจ๊เหมือนเลี้ยงหอยเองเลยนะครับจัดเต็มให้กับลูกค้าทุกท่านยำปูม้าตัวหอยนางรมนะคะเป็นยำหอยแครงได้แล้วนะคะ150กับ80นะเบบีใช่ใช่แล้วตอบอย่างนี้มาม่าต่อด้วยยำมาม่านะเดี๋ยวเรามาดูเมนูนี้เมนูสุดท้ายนะมาม่ากับยำสามเห็ดนะคะมาม่ากับยำสามเห็ดเดี๋ยวเรามาปิดกันที่ยำมาม่านะครับเมนูสุดท้ายขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับเป็นกำลังใจช่องน้องใหม่หนุ่มอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องหนุ่มเมืองชน Channel ด้วยนะครับเป็นกำลังใจช่องน้องใหม่ด้วยนะครับมีกำลังใจถ่ายคลิปนะครับยำมาม่าเป็นเมนูสุดท้ายนะเดี๋ยวจะคอยอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับของเด็กไม่เผ็ดนะของเด็กไม่เผ็ดนะเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะบอกแล้วร้านนี้
ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดแชร์ช่องหนุ่มมือชน Channel ด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวร้านเปิ้ลยำแซ่บเปิ้ลมาให้ดูตลอดนะครับวัตถุดิบทางร้านนะขอบคุณนะครับเจ๊เปิ้ลขอบคุณครับ